้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีๆถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีๆจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงทั้งคอลัมน์ที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนรวมไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีๆโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่ายๆขอให้โชคดีครับไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่าคนที่พาลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเจอร์เก้นคล็อปตอนนี้จะถูกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนจ่อตกงานได้อย่างรวดเร็วการบุกไปแพ้เลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ3ทำให้กระแสปลดเจอร์เก้นคล็อปเริ่มมีมากขึ้นผ่านโลกโซเชียลเนื่องจากผลงานมันย่ำแย่มาหลายนัดติดต่อกันทั้งพ่ายคู่ปรับตลอดกาลตกรอบ FA คัพแพ้คาบ้านต่อแมนซิตี้ไปเละเทะ4ประตูต่อ1และล่าสุดกระบุกไปปราชัยต่อเลสเตอร์ซิตี้ 1-3 ได้ยังไงซึ่งจากฟอร์มโลกเบี้ยวเหล่านั้นนะครับหลายคนก็พุ่งเป้าโทษไปที่เจอเก้นคล็อปทั้งเรื่องการจัดทีมแท็กติกเดิมๆโดยมีแฟนบอลหัวร้อนเรียกร้องให้ปลดให้ไล่เจอเก้นคล็อปเรียกร้องหาซีเว่นเจอราดตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลซึ่งกำลังพากาสโกเรนเจอร์เชิดฉายอยู่บนเวทีสกอตติชพรีเมียร์ลีกอยู่ณเวลานี้คำถามก็คือว่าทำไมต้องเป็นเจอราดในการเข้ามาแทนที่คล็อปและเจอราดจะดีพอเข้ามาแทนคล็อปได้หรือไม่อันนี้เราลองไปหาคำตอบกันกับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าวันนี้ครับเริ่มจากเหตุผลแรกเจอราดคือกัปตันตลอดการแห่งสาวกเดอะคอปหากคุณเป็นผู้ชายวัย20ปีขึ้นไปนะครับอาจจะลดหย่อนไปไม่มากกว่านั้นน่าจะเคยได้ยินกิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ของผู้ชายที่ชื่อว่าซีเว่นเจอราดอดีตกัปตันผู้เป็นทุกอย่างให้กับลิเวอร์พูลทั้งยิงปลุกประกายความหวังให้กับหงแดงกลับมาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2005สร้างปาฏิหาริย์ยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษในนาทีสุดท้ายช่วยทีมตีเสมอและพลิกกลับมาคว้าแชมป์ FA คัพเหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดน่าเสียดายที่เจอราดผู้ทำทุกอย่างให้กับลิเวอร์พูลนะครับมิอาจจะก้าวไปชูถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างใจหวังและเป็นเขาเองนะครับที่เป็นคนทำทรอฟี่หลุดลอยไปจากแอนฟิลด์จากสตอรี่ลื่นบรรลือโลกเขาถูกนำไปล้อเลียนกันสนุกปากซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่เคยทำให้สาวกเดอะคอปรักเจอราดน้อยลงไปเลยยิ่งไปกว่านั้นในช่วงที่เจอราดแขวนสตันและผันตัวไปเป็นกุนซือนะครับแต่สาวกเดอะคอปก็ไม่เคยลืมเลือดถึงขั้นตอนนั้นเรียกร้องให้เซ็นสัญญาสตีวีจีมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลระยะสั้นมาซีซั่นก่อนได้ซ้ำเพื่ออย่างน้อยให้เขาได้มาอยู่ในชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลหงแดงรักเจอราดมากเพียงใดในเรื่องของความรักเจอราดเป็นหนึ่งในคนที่ไม่มีใครมาแทนได้ในเรื่องของความเป็นตำนานลิเวอร์พูลเขายืนหนึ่งไม่แพ้ใครแต่ประเด็นเหล่านี้นะครับมันไม่เพียงพอที่จะเข้ามาเป็นกุนซือเพื่อแทนตำแหน่งเจอเก้นคล็อปได้หรอกครับเพราะมันจะต้องมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นซึ่งเจอราดกำลังพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นเป็นประจักษ์อยู่เจอราดเลือกไปคุมทีมกาสโกเรนเจอร์ทีมชั้นนำในลีกสกอตแลนด์ว่ากันตามตรงนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ไม่เป็นรองใครแต่การจะไปโค่นกาสโกเซลติกเจ้าพ่อลีกแดนน้ำเมาให้ร่วงลงมาจากบัลลังก์มันเป็นอะไรที่เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาครับเพราะตลอด9ปีหลังสุดเซลติกประกาศศักดาคว้าแชมป์ทุกซีซั่นไม่มีใครหน้าไหนเข้ามาแย้มส่วนแชมป์ครั้งสุดท้ายของเรนเจอร์นู่นต้องย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วดังนั้นความท้าทายของเจอราดไม่ใช่แค่ไปหาประสบการณ์แต่เขาต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นด้วยว่าเจอราดมีดีพอจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สกอตติชพรีเมียร์ลีกได้ซีซั่นแรกของเจอราดกับเรนเจอร์เขาพาทีมจบอันดับ2เป็นรองเซลติก9แต้มมีช่วงที่เคยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงบ้างซีซั่นที่2ของเจอราดนะครับเขาพาทีมจบอันดับ2เช่นกันเป็นรองเซลติกและก็มีช่วงเวลาขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมแต่ทว่าคราวนี้ตามหลังเซลติกมากมายถึง13แต้มแต่อย่างไรก็ตามซีซั่นที่3เป็นซีซั่นที่เจอราดกำลังขีดเขียนประวัติศาสตร์เมื่อเขาพาเรนเจอร์ขึ้นจ่าฝูงตั้งแต่สัปดาห์ที่3ก่อนจะบิดคันเร่ง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนำหน้าเซลติกชนิดแบบไม่เห็นฝุ่นด้วยการนำ18แต้มพร้อมทำสถิติแบบไร้พ่ายลำพังแค่โค่นเซลติกมันก็ยากพออยู่แล้วนี่ถ้าพาเรนเจอร์นำหน้าคู่ปรับตลอดการแบบทิ้งเป็นทุ่งแบบนี้ที่สำคัญเจอราดยังพาต้นสังกัดปราบเซลติกทั้งไปและกลับเก็บ6แต้มเต็มแบบคลีนชีททั้ง2นัดด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมขนาดนี้ทำให้สาวกเดอะคอปอยากให้เจอราดคัมแบ็กสู่สโมสรในฐานะผู้จัดการทีมนั่นแหละครับซึ่งสเกาเซอร์ตำนานความผูกพันและความฝันมันเป็นเหตุผลอ้างอิงที่มากพอที่ทำให้ซีเว่นเจอราดนะครับอยากกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลมักจะมีสตอรี่เล่าขานกันตลอดว่าซีเว่นเจอราดจะเข้ามาเป็นตัวแทนเมื่อถึงวันที่เจอเก้นคล็อปอำลาสโมสรไปซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเจอราดเคยเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าผมถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับลิเวอร์พูลบ่อยมากนะครับแต่ผมไม่เคยอยากจะไปยุ่งเรื่องนี้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องไปกังวลนะแต่ผมมีความฝันว่าวันหนึ่งผมจะได้ย้ายลงไปทางใต้ของอังกฤษและก็รับงานคุมทีมที่ลิเวอร์พูลแต่ผมไม่ได้รีบร้อนอะไรนะผมบอกตรงๆสำหรับคำถามที่ว่าเจอราดพร้อมหรือไม่กับการคุมทีมหงแดงถ้าตอบกันแบบตรงๆยังไงเจอราดก็อยากมาคุมทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเพราะถ้าหากสโมสรยื่นข้อเสนอไปหาเขาจริงๆนะครับมีหรือว่าเด็กทีมสเกลเซอร์ผู้นี้จะตอบปฏิเสธเพราะสถานที่นี้มันเป็นสโมสรที่เขาอยู่กับฟุตบอลมาทั้งชีวิตยิ่งถ้าหากพี่เจอราสามารถพาเรนเจอร์คว้าแชมป์ลีกสกอตแลนด์ได้แล้วก็มันก็มีโปรไฟล์มากพอที่จะเข้ามารับงานได้อย่างไม่เคอะเขินไม่ถูกแซะว่าเป็นเด็กเส้นเข้ามาคุมทีมได้เพราะเป็นตำนานอย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าหากคล็อปมีอันต้องโบกมือลาจริงๆในเร็ววันนี้การไปดึงตัวเจอราดมาคุมทีมอาจจะเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปเพราะลีกสกอตแลนด์กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษความโหดเหี้ยมมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกสุดๆและมันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกไม่ได้ประกอบกับเจอเก้นคล็อปสร้างมาตรฐานไว้สูงส่งซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งทำให้เจอราดรู้สึกกดดันอย่างหนักในการทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์อะไรที่มันเร็วไปกว่าการเวลาบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องดีแฟรงค์แลมพาร์ดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่ทำให้เห็นว่าต่อให้เป็นตำนานเชลซีแต่บทบาทผู้จัดการทีมเป็นสิ่งที่ยังไกลเกินตัวและมันอาจทำให้เจอราดเสียความมั่นใจไปตลอดเลยก็ได้ดังนั้นค่อยๆไต่เต้าเก็บประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดณเวลานี้แหละมั้งและแฟนๆขอบสนามล่ะครับคิดว่าเจอราดพร้อมกับการคุมทีมลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวแล้วหรือยังและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะ